นะครับนี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วปลายังขึ้นนี่ปลาตะเพียนบ่อนแม่ปลาตะเพียนครับแม่ลูกสุดยอดสุดยอดสุดยอดหน่วยย่อยมันมองหน่อยบ่ครับดังยังหันแม่น7เส้น7เส้นอันนี้มอง12เส้นนะครับตะเพียนใหญ่ครับผมตะเพียนใหญ่โซ่มึงดูโซ่มึงดูนี่โซ่มึงดูนี่นี่ของใหญ่คือกันโอ้ปลาเนียนใหญ่ครับผมปลาเนียนใหญ่โซ่เลยครับปลาเนียนใหญ่ครับปลาเนียนใหญ่ครับปลาเนียนใหญ่นี่แล้วที่เรียกคุกสิได้พากันเฮ็ดกินยังไงคือกันสิครับอย่ามองครับใส่มองใส่มองนะครับไหลม่องถือปลาแล้วครับผมถือปลาแล้วนะครับถือปลาแล้วตกมันใหญ่เลยเดี๋ยวเบิ่งข้างบรรยากาศทางพี่ครับน้ำเฮาน้ำลึกอยู่ครับผมน้ำลึกเติบอยู่เบิ่งพลุงกำลังยามมองอยู่ครับกำลังปลดปลาเดี๋ยวจังหน่อยผมพาพี่น้องไปเบิ่งปลานะครับผมว่ามันได้หลายซ้ำใดนะฮะแต่ว่าเห็นติดม่องแล้วล่ะ 3-4 ตัวแล้วนะครับดินตามๆอยู่กลางม่องครับกลางม่องล่องมันขนาดสางเท่านี้ล่ะม่องเงยตัวนี้นะครับปลาหลายอยู่สาเท่ากลางเบิ่งครับกลางบ่ครูสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มองหยังมองจักเส้นมอง12เส้นคิดว่าปลาตัวใหญ่อยู่ดอกปลาใหญ่อยู่เห็นมันบ่อนอยู่เจอเอาสิตามมองบ่ยางรถมันติงแน่บ่ล่ะบ่โอ้เอามุมใดทางพุ่นบ่โอ้เจ้าเรียนแล้วครับเรียนแล้วครับโอ้นี่เจอของแล้วมารุ่นนี้ครับลงอีกคนมีตะบักใหญ่ๆเลยมอง12เส้นนะครับนี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วปลายังขึ้นนี่ปลาตะเพียนบ่ปลาตะเพียนใหญ่แต่แม่ปลาแล้วครับผมโอ้โหนะครับตัวนึงนั่นคือมันปลาตะเพียนด้วยกันอยู่หรือปลานิ่นหลายอยู่ครับผมเดี๋ยวจะเอามาให้พี่น้องเบิ่งทั้งเทิงครับทางคุณพลุ่งพันยามดูบนทางคุณปลานิ่นมาทางคุณโอ้นี่ตัวนึงมันปลานิ่นอยู่นี่ปลานิ่นใหญ่นี่แดงชึ้งอยู่นี่ดินคอยาวอยู่นี่หุ่นตัวนึงฟูข้างล่างอยู่ว้ายปลาเอาเปด้วยปลาเสียมันขึ้นมาจากเทิงๆหมดละปลามันขึ้นมาจากข้างลุมบ่อเฮาบ่ออยู่เทิงบาดนี่มันมาอาศัยอยู่น้ําบ่อเฮามีบ่มีโอกาสได้มาดักจักเทื่อบ่ได้มีโอกาสได้มาดักจักเทื่อปีกายนี่ว่าสิมาจนว่ามันใหญ่ปานนี้แล้วปลาปีกายว่าสิมาดักกินสงกรานต์เด้อว่าซั่นว่ามิตร
อยากแพ้อยากมั่นกันแล้วเลยปีใหม่ก็บ่ได้กินบ่ได้ปล่อยครับมันขึ้นมาตามธรรมชาติครับมันมีแรงหากินอยู่นี่เอามันกวงก่อนกันครับตะจับซั่วบังดัวครับตะเพียนใหญ่ครับผมตะเพียนใหญ่นี่นะโอเคครับโอเคปลดเลยมันอยู่ในมันอยู่ในพักกระเชียดเนาะแม่นครับยางพาพักกระเชียดมากกับต่ำลดละเวิ้งพันอาศัยปลาส่วนนี้ปลากินพืชกินพักกระเชียดนี่ละโอ้ยอยู่แล้วครับบ่เหลือแล้วครับทางอยู่โซ่ปลานิ่นครับปลานิ่นตัวนี้ปลานิ่นเนาะโซ่มึงดูโซ่มึงดูนี่โซ่มึงดูนี่นี่ของใหญ่คือกันโอ้ปลานิ่นใหญ่ครับผมปลานิ่นใหญ่โซ่เลยครับปลานิ่นใหญ่ครับโอเคเลยโอ้ปลานิ่นใหญ่ครับปลานิ่นใหญ่โอเคครับนี่แล้วที่เรียกพวกเสด็จพากันเฮ็ดกินเป็นยังไงคือกันสิครับแม่นบ่ครับแต่ว่ามันคิดน้องแค่7เซ็ตแม่พันแม่นแม่พันบ่ครับพันตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่เห็นฮู้จักจังได๋มันเป็นแม่บ่เข้าไม้ปลามันเนาะตัวแม่โอ้ท้องไข่ยังดึงท้องใหญ่ๆไข่ออกแล้วบ่ครับไข่แล้วเนาะไข่แล้วซั่นน่ะพอดีลูกออกแม่แพ้ลูกสุดยอดสุดยอดสุดยอดได้ยกตัวแล้วครับ4ตัวแล้วครับ4ตัวแล้วเนาะ4ตัวแล้วเด้โอ้โซ่ระหว่าง4ตัวย้อยมันมองน้อยบ่ครับดังอีหั่นแม่น7เส้น7เส้นอันนี้มอง12เส้นนะครับผู้ดาวานขอหน่อยแดนพาเนาะบาดนี่เนาะฝนตกดินเบิดมือก็มาตีอยู่ศาลนี่แหละครับตีอยู่มุมนี่ปลาคอขึ้น3ตัว4ตัวตีอยู่มุมนี่นะครับนี่อยู่มุมคันแท้นี่นะแม่นครับกำได้ขึ้นมาพี่แล้วปลาหลายก็เห็นคนมหาใส่เบ็ดหลายคือกันตักได้บ่ได้ดอกลูกล้านละคือครับหายได้กันนะครับแล้วสร้างเป็นแห่งแห่งไม่ได้กินปลาเด้อบัดนี้ว่าซั่นพี่รถนั่นเขามาหั่นติดบ่ครับพี่ลุยๆห่วยใครอยู่ความรถไถมาถิ่มไปหั่นอยู่บ่ย่านดอกมีรถไถอยู่ไล่ปลาครับไล่ปลาก่อนไล่ปลาน้ำขอบคันแท้นี่ล่ะอยู่สนอยู่ในปลาพักกระเฉดน้ำหลายเคยลือขึ้นมาชั้นหนึ่งอ่ะเด้ที่ขุดสาไปนี่นะครับนี่เดี๋ยวไม่โค้งขุดไปนี่ไปหอดต้นยูคาเลยให้เป็นขั้นใหญ่เลยให้เป็นขั้นใหญ่ตามโครงการขุดสาให้ใหญ่กว่าเก่าครับ12ตุลานี่ก็สิมีตักบาตรเทโวมีการแข่งขันโคมไฟลองสารพันยะอยู่วัดบ้านเฮาเนี่ยครับตะกี้จับปลาจับกบหลายอู้หลายครับในพื้นที่นี่เราพ่นนี่กบหลายครับพื้นที่นี่พื้นที่นี่หลาย
เพราะว่าให้กกแต่แต่ว่าผมเกิดมากกับพอเห็นดอกกกแต่แต่ว่ามาล่างพ่อบอกว่ามีกกแต่อยู่ว่าสั่นไถหน้าไปทั้งที่ก็ค่อยไถหน้าเนาะมันสิขุดดินหินดากไหมหินดินดากดินแดงไหมขวดขวดขวดไปเห็นนะปลาปูปลาหน้าน้ำหลายเท่าซื้อเมื่อนี่ละหลายเพราะว่าเฮาบ่เคยใส่สารเคมีปลาก็เก็บผักไปนำ